สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่นิกกี้ก็จะพามาดูเจ้าเทโลแคทปัดนะคะเฮกซาโดโพรัสนะคะตัวนี้นะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เขาออกดอกติดดอกก็ถามว่าครั้งนี้ครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเขาก็นานๆนะคะจะออกดอกทีนึงนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาออกดอกสมบูรณ์มากเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ในท้องตลาดสำหรับประเทศไทยนิกกี้ก็จะเห็นไม่เยอะมากนะคะทุกๆคนแต่ว่านิกกี้ค่ะเป็นสายชอบน้ำสวยนะคะแล้วก็แบบน้ำโหดๆแบบนี้ก็เลยมีไว้ติดสวนนะคะกับเขาไม่กี่ต้นแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนอาจจะยังไม่รู้จักตัวเนี้ยนะคะวันนี้นิกกี้ก็เลยเอาตัวเนี้ยค่ะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนิกกี้จะอัดคลิปนะคะแทรกไว้ในคลิปนี้ให้ดูว่าลักษณะใกล้ๆของเจ้าเทโลตัวนี้ค่ะเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูคลิปกันนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะกันใกล้ๆเลยนะคะสำหรับเจ้าเทโลแคทปัดนะคะเฮกซาโดโพรัสตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่มีหางยาวนะคะเฮกซาโดโพรัสมันก็จะมีหลายวานะคะคือตัวนี้ก็จะเป็นวาที่หนามยาวนั่นเองนะคะดูเกสรนะคะเกสรเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จนะคะเดี๋ยวมิกกี้ก็จะทำการผสมเกสร นะคะอันนี้นะคะถ่ายให้ดูนะคะแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะได้เห็นเจ้าเทโลต้นนี้นะคะชัดๆกันไปเลยนะคะทุกๆคนหนามจะออกมีสีแดงนะคะเทโลบางตัวก็จะไม่หนามแดงแล้วก็จะไม่หนามยาวนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีหลายวาเนาะก็คือแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นวาหนึ่งที่เป็นหนามแดงนะคะแล้วก็หนามยาวเลยนะคะซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวนะคะที่นิกกี้ค่ะชอบแบบนี้นะคะทุกคนสวยมากเลยกีบดอกอมชมพูเล็กๆนะคะสวยเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าคลิปนี้นะคะคลิปของเจ้าเทโลแคทปัดนะคะเฮกซาโดโพรัสนะคะตัวนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยมีเลี้ยงนะคะก็ไปหากันดูได้นะคะตามท้องตลาดน่าจะยังมีอยู่เนาะแล้วก็จะได้ชื่นชมดอกของเขาแบบนี้นะคะทุกๆคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีไม้แปลกๆนะคะที่ใครนะคะยังไม่เคยเลี้ยงหรือว่าอาจจะแบบว่าหายากดูในท้องตลาดเดี๋ยวพี่นิกกี้จะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากน้องเจ้าเทโลตัวนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย